เรื่องจริงที่นายณัฐวุฒิใส่เกลือต้องยอมรับว่าพระสยามเทวาธิราชศักดิ์สิทธิ์จริงโดยหมอพงษ์ขอนแก่นการปราศัยของนายณัฐวุฒิใส่เกลือมีตอนหนึ่งที่เอ่ยว่าพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงโจมตีตนและกล่าวหาว่าตนเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองซึ่งตนกล้าขอให้พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเป็นพยานว่าหากตนและการนำเสื้อแดงคนใดรู้เห็นหรือสั่งการวางแผนเผาเมืองก็ขอให้ตนพินาศล่มจมในวันพรุ่งนี้นี่คือคำพูดของนายณัฐวุฒิใส่เกลือที่กล้าสาบานต่อพระสยามเทวาธิราชใครรู้เห็นเผาบ้านเผาเมืองขอให้ล่มจมซึ่งเรื่องนี้ในเรื่องของดวงดาวทางโหราศาสตร์หมอพงษ์ขอนแก่นเคยลงใน YouTube ไว้ว่าดวงของนายณัฐวุฒิใส่เกลือจะตกช่วงเคราะห์เมื่ออายุ43ปีคือเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2560ถึง2561และเข้ารอบที่2คือมิถุนายน2563ถึง2564และในวันที่26มีนาคม2561เราก็ได้ยินว่าผ่านมาเข้าปีตามข่าวเพิ่งส่งฟ้องแกนนำนปช.ลูกเสื้อแดงป่วนเมืองคดีก่อการร้ายปี2553ในข้อหาปลุกปั่นยุยงจัดชุมนุมในกทม.กดดันให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์และองคมนตรีให้ลาออกซึ่งเรื่องนี้นายณัฐวุฒิใส่เกลือระบุว่าคำว่าเผาบ้านเผาเมืองผมยอมรับผิดชอบเองนั้นเป็นการตัดต่อเพียงบางส่วนจากคำพูดความยาวทั้งหมด24นาทีอีกทั้งพยานไม่ได้ดูคลิปดังกล่าวในฉบับเต็มมาก่อนสำหรับดวงของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรดังที่เคยบอกไว้ดาวบริวารจะถูกทำลายไปเรื่อยๆจะถูกกลืนกินจนหมดสิ้นเพราะดาวบริวารดาวอังคารกลุ่มมฤตยูเป็นดาววุ่นวายนักลบและวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎล่วงลงไปสู่เรือนกาลีซึ่งถูกทำลายทั้งสิ้นเจ้าเรือนราศีเมถุนคือดาวพุธชนิดผิดสังเกตสำหรับดวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีดาวข่มดวงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรคือดาวบริวารซึ่งระบุไว้ในกรอบเดือนมีนา2561ว่าระวังช่วงทำลายบัลลังก์บริวารพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในปีพ.ศ. 2561ซึ่งลงใน YouTube ปัจจุบันนี้ช่วงตกเคราะห์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและดาวบริวารคนรอบข้างชนิดต้องเฝ้าระวังเคราะห์ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2561ถึง62เป็นช่วงเตือนภัยช่วงต่อมาช่วงที่น่ากังวลคือวันที่26กรกฎาคม2562ถึง2563ต่อไปถึง2564คือเมื่ออายุ70ปีและช่วงที่2คือ71 72ปีใครที่ชอบเรียนรู้ทางโหราศาสตร์ก็ให้ดูดวงในช่วงนี้ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรว่าจะต้องระวังว่ามีเหตุการณ์อะไรที่หนักหนาสาหัสหรือไม่ในการปราศัยลักษณะเอ่ยถึงองค์พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เป็นพยานเรื่องคำพูดของนายณัฐวุฒิใส่เกลือหากรู้เห็นสั่งการวางแผนเผาเมืองก็ขอให้พินาศล่มจมในวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันนี้เราก็ได้รับรู้แล้วว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระสยามเทวาธิราชมีจริงเริ่มเป็นจริงกับคำสาบานของนายณัฐวุฒิใส่เกลือเริ่มปรากฏสนองคำพูดของนายณัฐวุฒิใส่เกลือจริงๆนี่คือวาจาสิทธิ์ของนายณัฐวุฒิใส่เกลือโดยแท้กับคำสาบานต่อพระสยามเทวาธิราชที่เป็นจริงแล้ว